นะครับในช่วงต่อไปนะครับเราจะทำการเสวนากันใช้คำว่าเสวนานะเสวนาหมายถึงว่าไม่ใช่ทางพวกผมพูดคนเดียวพ่อแม่พี่น้องยกเสริมได้ตลอดเวลาหรือว่ายกถามได้ตลอดเวลาในหัวข้อการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และบ้านมั่นคงเพื่อรองรับการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับโอเคค่ะนั้นวิทยากรแรกเลยนะคะต้องขอเชิญพี่ทนายกบค่ะครับก็วันนี้ก็มีความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของปัญหาที่อยู่อาศัยนะครับเนื่องจากจริงๆเป็นปัญหาใหญ่นะครับของไทยเราของบ้านเมืองเรานะครับหน่วยงานรัฐจึงพยายามที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยกระจายไปตามชุมชนต่างๆนะครับแล้วก็รวมทั้งริมคลองซึ่งผมเองเนี่ยนะครับก็สัมผัสกับโครงการบ้านมั่นคงมาตั้งแต่ประมาณปี2547-48นะครับตอนนั้นผมยังเป็นสมาชิกสภาเขตอยู่ที่เขตหลักสี่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นประธานสภาเขตจตุจักรนะครับก็ได้เจอปัญหาเดียวกันนะครับทั้งคลองเปรมประชากรและคลองลาดพร้าวนะครับปัจจุบันนี้นะครับปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องชุมชนริมคลองเนี่ยจะเป็นอุทาหรณ์หรือจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆนะครับว่าเราจะจัดการเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรเมื่อกี้ที่พวกเราบอกเราจะสามัคคีสามัคคีและสามัคคีกันเนี่ยนะครับความสามัคคีที่พวกเราเนี่ยเสียงดังฟังชัดในเวลานี้นะครับก็เหมือนกับเมื่อ10ปีที่แล้วคลองลาดพร้าวคลองเปรมก็สามัคคีแบบนี้แหละครับพอโครงการบ้านมั่นคงเข้ามาหลายคนก็ตั้งสหกรณ์นะครับมีกลุ่มออมทรัพย์นะก่อนที่จะไปเป็นสมาชิกของสหกรณ์อีกทอดหนึ่งนะครับแรกๆความสามัคคีก็ยังเสียงดังฟังชัดอยู่นะครับพอเริ่มออมปัญหาแรกนะครับเรื่องของการดูแลเงินดูแลผลประโยชน์ของพวกเราด้วยกันเองนะครับบางครั้งเราตั้งประธานชุมชนประธานกลุ่มสหกรณ์หรือกลุ่มออมทรัพย์เสร็จแล้วเราก็บอกว่าต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของประธานเป็นหน้าที่ของกรรมการนะครับกรรมการทำไปเลยพวกเราจะรอนะครับทำไปทำมาเราก็เริ่มไม่สนใจข้อมูลไม่สนใจรายละเอียดเราก็ปล่อยให้กรรมการเขาทำกันไปนะครับพอทำกันไปสักพักหนึ่งนะครับอันนี้เวลามันมีจำกัดนะครับผมอาจจะรวบรัดนิดหนึ่งนะครับผมได้ยินนะครับประธานบางคนหรือกรรมการบางคนก็มาสะท้อนว่าเอ้ยพอทำโครงการแล้วกรรมการบางคนตกใจถามว่าตกใจอะไรเงินมันมากมีเงินโอนเข้าบัญชีกรรมการคนสองคนเซ็นเบิกจ่ายตกใจเงินเยอะไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นความสามัคคีเริ่มเจือจางลงเพราะผลประโยชน์เพราะเงินตรงนี้นะครับเยอะแค่ไหนผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับปรากฏว่าเงินเงินเข้าบัญชีนะครับอันนี้เมื่อปี60คงไม่บอกว่าชุมชนไหนนะครับมีเงินเข้าบัญชี10,400,000 กว่าบาทนะเมื่อปี60นะฮัลโหลครับฮัลโหลครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะท่านบอกว่ามีสหกรณ์มีการออมนะคะตรงนี้ขออนุญาตสอบถามนิดนึงเพื่อความกระจ่างกับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ว่ามีเงินเข้ามา10 ล้านนี่ไม่ทราบว่าเงิน10 ล้านตรงเนี้ยนะคะได้เป็นได้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาเสริมเดี๋ยวจะอธิบายยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับคือก่อนจะมา10ล้านเนี่ยนะครับท้าวความนิดนึงบางทีรีบนะก่อนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะให้พวกเราเนี่ยนะครับตั้งกลุ่มออมออมทรัพย์ประมาณ 5% 10% แล้วเพื่อที่จะทำเรื่องขอกู้นะครับแต่ก่อนจะกู้ก็ต้องตั้งสหกรณ์ขึ้นมารองรับก่อนเพราะเงินที่ออกที่มาจากหน่วยงานรัฐมาจากกระทรวงพม.จะผ่านพช.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเมืององค์การมหาชนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของการได้เงินกู้ก็คือคุณจะต้องตั้งสหกรณ์ต้องเป็นนิติบุคคลเราก็จะต้องรวมกลุ่มเพื่อไปจดจัดสหกรณ์เช่นรวมกลุ่มตั้งแต่10คนขึ้นไปแล้วคุณก็ไปทำตามระเบียบขั้นตอนมันจะอีกเยอะพอเราได้สหกรณ์แล้วระยะแรกเนี่ยนะครับโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยก็จะจ่ายเงินออกมา2ส่วนจริงๆมัน3ส่วนส่วนหนึ่งออมมันจะเกี่ยวกับประธานชุมชนหรือเปล่าครับเกี่ยวกับพวกประธานชุมชนหรือเปล่าแน่นอนครับเกี่ยวแน่นอนต้องเกี่ยวอ่ะเพราะประธานนะครับจริงๆเนี่ยคนดูแลคือประธานกลุ่มสหกรณ์เอ้ยประธานสหกรณ์กับประธานอมทรัพย์นะครับจะทำงานร่วมกันประธานชุมชนเนี่ยก็จะจริงๆแล้วดูห่างๆแต่ในทางปฏิบัติจริงๆประธานชุมชนก็มักจะเป็นประธานอมทรัพย์เสร็จแล้วก็ไปเป็นประธานเป็นกรรมการของสหกรณ์อีกทีนึงมันอยู่ในนั้นอะวงเวียนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทยอยฟังกันไปนิดหนึ่งนะครับเมื่อเงินเนี่ยนะครับอันดับแรกเราต้องออมกันประมาณ 5-10% นะฮะนี่คือเงินก้อนหนึ่งที่จะต้องช่วยกันดูแลเงินก้อนที่สองเมื่อเรามีกลุ่มออมทรัพย์แล้วกลุ่มออมทรัพย์ส่วนหนึ่งก็จะไปขึ้นกับสหกรณ์ก็จะมีการตั้งสหกรณ์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะฮะสหกรณ์ระยะแรกเนี่ยก็จะมีการโอนเงินที่เราจะต้องกู้รัฐจะกำหนดเงินกู้ให้พวกเราอยู่ประมาณ 300,000 ถึง 306,000 ในปัจจุบันนะครับแต่อดีตเนี่ยก็ประมาณแสนกว่าบาทขยับเพิ่มเป็น 200,000 ขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็คือดูแล้วค่าวัสดุค่าต่างๆเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นนะครับก็ขยายวงเงินไปจากแสนกว่าบาทปัจจุบันก็คืออยู่ที่ประมาณ 300,000 นะครับบางที่ได้ถึง 306,000 ถ้าต้องไปหาที่ดินใหม่นะครับในการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินส่วนที่สองก็คือเงินกู้แต่จะมีเงินอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือเงินอุดหนุนจากกระทรวงพม.ซึ่งผ่านมายังกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเงินส่วนนี้เงินอุดหนุนเนี่ยจะมีการกระจายว่าเป็นเงินเรื่องของสนับสนุนก่อสร้างสาธารณูปโภคเป็นเงินลดรายจ่ายเป็นคนช่วยในส่วนของภาระดอกเบี้ยอะไรต่างๆนี่นะครับแต่เบ็ดเสร็จแล้วเงินจำนวนเงินพวกนี้นะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับก็คือปัจจุบัน 147,000 บาทนะครับอันนี้ของรัฐพร้าวนะครับที่ผมยกมาส่วนใหญ่เป็นของรัฐพร้าวกับของเปรมเพราะฉะนั้น1สิทธิ์หรือ1รายเนี่ยนะครับก็จะได้เงินสนับสนุนจากรัฐ 147,000 บาทนะครับเงินตัวนี้บางทีเราก็จะปล่อยให้กรรมการอมทรัพย์กรรมการสหกรณ์ดูแลถึงจุดหนึ่งเราก็จะมาบ่นว่าเงินตรงนี้ไม่ถึงมือชาวบ้านนะอยู่กับสหกรณ์อยู่กับกลุ่มอมทรัพย์ถึงวันหนึ่งก็เอานะครับตัวเลขนะครับไปเคลียร์บัญชีเสร็จสุดท้ายก็บอกว่าเงินส่วนนี้ใช้ทำถมที่ดินใช้วางท่อใช้ปรับระบบสาธารณูปโภคหมดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเงินส่วนนี้ได้ใช้จ่ายไปนะครับเป็นไปตามกติกาเป็นไปตามคันลองหรือพยายามที่จะใช้อย่างประหยัดที่สุดเพื่อที่เอาเงินส่วนนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างบ้านด้วยบ้านจะมีฐานรากสาธารณูปโภคพวกนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีเงินส่วนนี้เหมือนกับเป็นการสนับสนุนในการทำทางในการถมดินนะครับบางพื้นที่ที่ดินต่ำก็จะเอาเงินส่วนนี้เข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่เรากู้มาจริงๆประมาณ 300,000 หรือ3ไม่เกิน 306,000 เนี่ยก็จะเป็นค่าก่อสร้างล้วนๆแถมได้เงินสาธารณูปโภคมาช่วยเรื่องของฐานรากเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 300,000 กว่าบาทเนี่ยก็สามารถสร้างบ้านทาวน์เฮ้าส์ได้1หลังโดยที่เราไม่ต้องควักเพิ่มอย่างเงี้ยนะครับเงินที่จะจ่ายลงมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์แบบนี้แต่พอในทางปฏิบัติเข้าจริงนะครับอย่างที่ผมบอกเนี่ยครับเงินเข้ามา10ล้านตกใจกันทั้งชุมชนนะฮะจริงๆก็ไม่ทั้งชุมชนตกใจโดยส่วนของกรรมการเสร็จแล้วปรากฏว่าเงินก้อนนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับตอนนี้เรื่องนี้อยู่ที่ปปช.กำลังตรวจสอบอยู่นะครับ10ล้านเนี่ยเข้ามาในวันที่เข้ามาในเดือน11คือเดือนพฤศจิกายนปี60ปรากฏว่าเดือนธันวาปี60เงินออกจากบัญชี10ล้านเนี่ยนะครับเหลืออยู่ 6,000 นี่คือชุมชนแรกนะครับชุมชนต่อมานะครับ
ก็คล้ายกันนะครับเงินเข้ามาประมาณ10ล้านเหมือนกันมันดำนิดเขาส่งมาทางไลน์นะครับ10ล้านกว่าบาทเงิน10ล้านเนี่ยนะครับจะเป็นเงินสาธารณะสมมุติว่าชุมชนเรามีสมาชิก100หลังคาเรือน110ที่จะทำบ้านมั่นคงเขาก็จะคำนวณว่าเงินอุดหนุนเนี่ยประมาณรายละ 147,000 บาท100หลังคาเรือนหรือ110ก็จะประมาณ14ล้านก้อนแรกเงินสาธารณะที่จะลงเนี่ยเขาจะลงประมาณ 80% เพราะฉะนั้นถ้ามี100หลังคาเรือนนะครับ14ล้านก้อนแรกก็จะลงประมาณ10ล้านนะครับ10ล้านนิดๆชุมนี้ก็ประมาณ10ล้านเหมือนกันเพราะว่ามีสมาชิกประมาณ100หลังคาหรือ110นะครับเงิน10ล้านตรงนี้นะครับเนี่ยคือเบื้องต้นเลยว่ามันลงมาเพื่อต้องทำสาธารณะของชุมชนนั้นเท่านั้นแต่ทำไมแค่10วันโครงการยังไม่ได้เกิดขึ้นดินยังไม่ได้ถมฐานรากยังไม่ได้ทำแต่เงินออกจากบัญชีหมดแล้วนะครับนี่คือตัวอย่างที่มาบอกพวกเราเพื่อให้เราเนี่ยสามัคคีกันไปให้ตลอดนะครับเงินลงมาชาวบ้านทุกคนต้องร่วมกันรับรู้นะครับไม่ใช่ปล่อยให้คณะกรรมการทำคนเดียวบางครั้งกรรมการแรกๆก็มีความตั้งใจนะแต่บางครั้งเนี่ยภาระที่บ้านหนี้สินมาอะไรมาเอาไปหน่อยวะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาคืนปรากฏว่ามันก็เริ่มชินเพราะว่าไม่มีใครมาตรวจสอบมันก็เลยเบิกไปเรื่อยๆแต่อันนี้นะครับปรากฏว่ามีตัวอย่างหลายๆชุมชนทำว่าเบิกแล้วไม่มีการตรวจสอบรายนี้ก็ได้ใจก็เลยหายหมดทั้งก้อนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเดียวกันดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าวันนี้จะเอาเรื่องที่สำเร็จและก็เรื่องที่ล้มเหลวมาเล่าให้ฟังชุมไหนที่เขามีความรักสามัคคีที่เขามีระเบียบวินัยเขามีความซื่อสัตย์สุจริตโดยเฉพาะคณะกรรมการหรือประธานสหกรณ์ประธานกลุ่มออมทรัพย์ก็ดีเนี่ยนะครับชุมชนนั้นเขาก็ทำสำเร็จเขตจตุจักรนะครับในริมคลองลาดพร้าวเนี่ยเขาก็มีหลายชุมเช่นชุมชนหลังวอคอแจงเกษมอันนี้เสร็จไปเรียบร้อยแล้วร้อยกว่าหลังคาเรือนแต่ก็ทะเลาะกันนะทะเลาะกันโดยแบ่งเป็นสองสหกรณ์นะครับสหกรณ์แรกทำไปนะครับแบบบ้านก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่นี่แค่ว่าทะเลาะกันแต่ยังไปถึงจุดมุ่งหมายได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงหรือชุมชนริมคลองบางบัวเนี่ยก็จะทำเป็นเฟสละ10หลังก็ทำได้ 2-3 เฟสบางเฟสที่ไม่ร่วมมือกันก็ยังไม่ได้ทำอะไรยังอยู่เหมือนเดิมหรือชุมชนนะพหล32ชุมชนริมคลองริมคือคลองเสนานิคม2เนี่ยอันนี้ก็แยกเป็น 2-3 กลุ่มวันนั้นปาคุณดาวไปดูแล้วหลายหลายคนนะครับไปดูแล้วที่ใช่ค่ะชุมชนคลองเสนานิคม2ใช่ค่ะนะฮะก็จะไปดูเห็นทั้งว่าประมาณ30กว่าหลังคาเรือนสร้างเสร็จสวยงามน่าอยู่ริมคลองตอนเย็นมานั่งสังสรรค์กันมีความสุขเพราะว่าลมโชยนะครับเช้าก็ไปทำงานไปโรงเรียนที่ทำงานหรือโรงเรียนก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับชุมชนไม่ต้องปรับตัวมากมายนะครับอย่างเนี้ยเราสามัคคีกันแล้วสำเร็จบางส่วนไม่สำเร็จเพราะว่าบางส่วนเนี่ยที่อย่างที่บอกชุมชนบางชุมชนถัดไปปรากฏว่าเงินเข้ามาปุ๊บหายจากบัญชีเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วก็ทะเลาะกันนะครับและอีกอย่างนึงความเห็นที่แตกต่างกันต้องค่อยๆคุยเริ่มต้นบางคนเอาด้วยบางคนไม่เอาแต่ข้อมูลมันน้อยมากที่เราได้รับเพราะว่าอะไรครับเจ้าหน้าที่ของพช.นี่ที่ลงมาแต่ละเขตเนี่ยน้อยมากบางทีลงมารับผิดชอบคนเดียวดูแล10ชุมชนเจ้าหน้าที่แค่คนเดียวจิตสำนึกในการที่จะทำงานเพื่อสังคมก็ยังต่ำเพราะบางคนไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของจิตอาสาไม่ได้มีพื้นฐานทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมเลยแต่ส่งมาทำงานตรงนี้เพื่อกินเงินเดือนไปวันๆปรากฏว่าความล้มเหลวก็เกิดขึ้นไปให้ข้อมูลบางทีไปอยู่ข้างที่ทำข้างที่ไม่เอาด้วยแทนที่จะค่อยๆ คุยว่าเหตุผลเป็นยังไงความยั่งยืนในอนาคตของชุมชนเราจะเป็นยังไงไม่คุยทะเลาะกันใครไม่ร่วมจะต้องลือ้อใครไม่ร่วมจะต้องฟ้องพอพูดกันอย่างนี้มันคุยต่อไม่ได้ไปดูในคลองลาดพร้าวนะครับหลายหลังที่เป็นญาติพี่น้องกันสนิทกันแต่ไม่เผาผีความแตกแยกไม่เคยปรากฏมาก่อนในแผ่นดินนี้ด้วยซ้ำหลายคนในริมคลองอยู่กันมา100 ปีไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงแต่โครงการนี้เข้าไปปั๊บผลประโยชน์เข้ามาปุ๊บ
หรือความเห็นแตกต่างคนหนึ่งร่วมอีกคนไม่ร่วมแล้วพอคนไม่ร่วมเห็นไม่เหมือนเราขู่เลยทะเลาะเลยชวนทะเลาะเลยเพราะฉะนั้นปรากฏว่ามีการแบกลงศพไปประท้วงผู้ในการเขตก็ดีอะไรก็ดีทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงวันนี้เนี่ยเรานะครับเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นอยากให้เข้าใจมองเห็นปลายทางด้วยว่าปลายทางที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยมันจะถึงจุดหมายได้เนี่ยมันมีอุปสรรคอะไรบ้างเราเอาตัวอย่างของชุมอื่นมาเป็นบทเรียนของเราเราจะไม่ได้เดินย่ำลงไปกับที่หรือตกท่อตกข้างทางไปนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกที่เราเรียกร้องกันเรื่องความสามัคคีเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้สามัคคีในห้องไม่เพียงพอในการทำงานเราจะปล่อยให้คณะกรรมการเขาทำเป็นคนเดียวบางทีเขาก็เหนื่อยนะครับบางทีเราบอกเอ้ยค้าขายฉันไม่มีเวลามายุ่งพอเราไม่มีเวลาเนี่ยนะครับบางทีกรรมการเขาอาจจะมีความจำเป็นเงินมันสูญหายไปอะไรไปเนี่ยเมื่อเราไม่ดูปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วมาทะเลาะกันทีหลังเพราะเราต้องช่วยกันดูเป็นความเดือดร้อนของพวกเราเป็นอนาคตของพวกเราบ้านใหม่เราจะได้อยู่บางคนเป็นเด็กดีนะครับในชุมชนริมคลองลาดพร้าวหรือบ้านก่อนเลยประธานชุมชนนะครับไปดูบางชุมเนี่ยพอทำโครงการนี้ด่าฝ่ายตรงข้ามที่มาเอาด้วยทะเลาะกันอย่างรุนแรงสุดท้ายฉันโชว์เลยฉันจะรื้อบ้านโชว์ว่าโครงการมันต้องสำเร็จแน่เพราะชุมชนข้างเคียงเขาสำเร็จแล้วรื้อก่อนคนอื่นรื้อมา2ปีแล้ววันนี้ไม่มีที่อยู่ได้ค่าเช่าไป6เดือนบางชุมได้ค่าเช่าที่เอาเงินสาธารณะจ่ายเนี่ย10เดือนเดือนละ 3,000 รับไป 18,000 นะบางคนบอกได้ค่ารื้อไปอีก 10,000 บาทรวมเป็นประมาณเกือบ 30,000 บาทคิดว่าอีก6เดือนเราจะได้บ้านใหม่อยู่เหมือนกับชุมชนข้างเคียงที่เขาโอ้บ้านสวยอยู่ริมคลองนั่งดื่มกันตอนเย็นมีความสุขเหลือเกินนะฮะแต่ปรากฏว่าของเราประธานชุมชนเรารื้อโชว์นะบ้านที่เราไปขู่เขาว่าฉันฟ้องเธอแน่ฉันฟ้องบุกรุกฉันดำเนินคดีกับพวกเธอแน่เพราะฉันไปเช่าที่แล้วอย่างริมคลองเนี่ยมันที่ธนรักษ์ทำโครงการได้ระดับหนึ่งตั้งนิติบุคคลก็คือตั้งสหกรณ์ได้ก็จะเป็นเงื่อนไขที่เราจะสามารถเช่าที่ดินจากธนรักษ์ได้พอเช่าที่ดินเนี่ยก็กลางเลยทีนี้เพราะว่าเฮ้ยฉันเช่าที่ดินทั้งผืนแล้วพวกเธอเนี่ยไม่เข้าร่วมโครงการเนี่ยฉันไล่เธอออกไปให้หมดแน่ไม่มีที่อยู่แน่พอเริ่มต้นด้วยการขู่เริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันความปัญหาก็จะเกิดหนักขึ้นหนักขึ้นคืออะไรสัญญาเช่าได้แล้วเงินพอโชว์ลงเรียบร้อยแล้วพร้อมสร้างแล้วแต่เข้าพื้นที่ไม่ได้นึกออกไหมฮะเราคิดว่าเราโอ้ทุกอย่างทำเอกสารทำถูกต้องเรียบร้อยเงินลงเรียบร้อยถึงเวลาผู้รับเหมาเอาเข้าไปเข้าไม่ได้คนที่ต่อต้านไม่ให้เข้าจะทะเลาะกันจะตีกันเขตลงมาเอาทหารลงมายังเคลียร์ไม่ได้เลยสุดท้ายเข้าไม่ได้เข้าพื้นที่ไม่ได้สร้างไม่ได้ทุกวันนี้ยังต้องเช่าเห็นไหมเงินค่าเช่าก็หมดพอเงินหมดขอค่าเช่าเพิ่มได้ไหมขออนุมัติไหมครับเขาไม่ให้เพิ่มเมื่อไม่ให้เพิ่มวันนี้ก็ยังเช่าอยู่เพราะฉะนั้นเด็กดีถ้าเขาร่วมโครงการก่อนบางทีเราอย่าคิดว่าเราได้สิทธิ์แล้วเราจะไปข่มขู่เราจะไปพูดจาถากถางว่าคนที่ไม่เข้าร่วมอยู่ไม่ได้แน่พังแน่อะไรแน่สุดท้ายมันพังกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจับมือกันแน่นๆสามัคคีกันช่วยกันดูแลอย่าปล่อยให้เป็นภาระของคณะกรรมการฝ่ายเดียวบางครั้งเขารับภาระไปเยอะให้ฉันเหนื่อยแทบตายเอาตังค์ไปใช้บ้างดีกว่าไม่เห็นมีใครมาสนใจเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับคืออยากเพราะว่าความล้มเหลวมันมีอยู่ประมาณ 70% นะครับไปดูริมคลองลาดพร้าวครับ10กว่าชุมทำได้เรียบร้อยแค่1ชุมอีก 3-4 ชุมสร้างได้เป็นบางเฟสละ10หลัง20หลังอย่างมาก30หลังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราตั้งหลักให้ดีรักสามัคคีกันแล้วต้องปฏิญาณตนว่าเราจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันวันนี้การทุจริตมันลงมาในระดับรากหญ้าแล้วมันไม่ได้อยู่ในส่วนของนักการเมืองหรือในส่วนของข้าราชการอย่างเดียววันนี้พอเงินลงมาถึงชาวบ้านกระทรวงมีความสุขโอ้ยตรงนี้ให้ชาวบ้านคิดชาวบ้านช่วยกันทำชาวบ้านตัดสินใจทุกอย่างประชาชนร่วมกันทำหมดเจ้าหน้าที่อยู่ที่กระทรวงไม่ต้องอะไรมากส่งมาดูแลนิดๆหน่อยๆสุดท้ายแล้วเป็นยังไงเพราะคุณไม่ตรวจสอบติดตามการใช้เงินเหล่านี้ชาวบ้านก็เลย
เรียนรู้การทุจริตคอร์รัปชันนะครับนี่คือนะครับมันเน่าเฟะแต่ข้างบนลงมาข้างล่างแล้วแล้ววันนี้เรื่องที่ไปอยู่ที่ปปช.นี่ครับเงินมันเข้ามาเป็นร้อยล้านนะครับบางสหกรณ์มีหลายชุมเข้ามารวมกันเพราะฉะนั้นเงินผ่านสหกรณ์จะมีอยู่2บอกแล้วปัจจุบันนี้บางส่วนเอาเงินสาธาลงที่สหกรณ์ด้วยเอาเงินกู้ลงสหกรณ์ด้วยเพราะสหกรณ์นึงบางเคยมี5ชุม6ชุม8ชุมเงินลงที่สหกรณ์เยอะบางสหกรณ์ปรากฏว่าบริหารแล้วมีกำไรมีเงินปันผลให้สมาชิกด้วยแต่บางสหกรณ์ทำเท่าไหร่ก็เจ๊งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางสหกรณ์เก็บค่าเช่าอย่างฝั่งริมคลองเนี่ยนะครับอย่างกรมธนารักษ์เรียกค่าเช่าที่ดินถูกมากนะครับสมมติว่าสรุปว่าทั้งชุมเนี่ยค่าเช่าประมาณ 50,000 สหกรณ์เก็บ 150,000 ค่าบริหารจัดการเบิกได้หมดแต่สุดท้ายพอทำบัญชีขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในขณะที่อีกสหกรณ์หนึ่งเนี่ยสหกรณ์จะได้ผลประโยชน์ดอกเบี้ยอีกตัวนึงพอชอหรือรัฐเนี่ยเขาจะปล่อยเงินกู้มาให้ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ 4% สมัยก่อนผมคิดว่าให้ 2% แต่ปัจจุบันเท่าที่ดูเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 4% เพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับพอชอนะครับอยู่ที่ประมาณ 4% เสร็จแล้วก็มาปล่อยกู้ให้กับพวกเรานะครับที่ร่วมโครงการพวกเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยที่สหกรณ์คิดอยู่ที่ประมาณ6หรือ7%สหกรณ์จะบวกค่าบริหารจัดการอีก2ถึง 3% บางชุมเนี่ยทำงานดีไม่ขูดรีดพี่น้องประชาชนมากพยายามเซฟก็เก็บดอกเบี้ยประมาณ 6% ก็คือพอชอหรือรัฐเนี่ยเก็บไป4สหกรณ์บวกอีก2แต่บางสหกรณ์เอาแบบสบายๆฉันไม่ต้องกระแมกกระแมมากฉันเก็บจากพี่น้องประชาชน 3% เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียดอกเบี้ยตรงนี้ให้สหกรณ์ไปบริหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลเพราะสหกรณ์ตรงนี้นะครับมาจากสมาชิกถ้าเราไม่ดูแลแล้ววันนี้ปล่อยให้สหกรณ์ทำอะไรไปก็ได้ปรากฏว่าผู้ตรงๆบางคนนะครับก็เห็นอยู่ในชุมชนก่อนเป็นประธานสหกรณ์ก่อนเป็นกรรมการสหกรณ์อยู่อย่างยากจนมาเช่าที่อยู่อาศัยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในที่ดินของธนารักษ์มาดั้งเดิมด้วยซ้ําเป็นประธานสหกรณ์เป็นกรรมการสหกรณ์ไม่นานปรากฏว่าถอย Fortuner ใหม่ป้ายแดง2คันนะครับไปซื้อที่ต่างจังหวัดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่าให้เกิดเราต้องจับมือไปด้วยกันถ้าไม่เกิดความสำเร็จในภายภาคหน้ามันจะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ก็คงพูดในเบื้องต้นเท่านี้ถ้ามีอะไรคุยกันทีนึงแต่เพียงว่าอยากให้ความสามัคคีมันดำเนินต่อไปถึงจุดหมายปลายทางหรือเส้นชัยของพวกเราที่จะร่วมกันเงินของรัฐเขาช่วยแน่นอน 147,000 บาทในเวลานี้นะครับถ้าเราคิดว่าไอ้ตรงนี้น้อยไปไม่พอขอเพิ่มเราก็อาจจะนะครับคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆขอเพิ่มอีกส่วนคือเงินกู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและอีกส่วนคือเงินออมของเราช่วยกันดูแลนะครับขอบคุณครับอ้าวครับขอเสียงตบมือหน่อยครับผมหลังจากที่เรามีความสามัคคีเมื่อกี้ต้องมีความโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่สามัคคีแค่แป๊บเดียวต้องสามัคคีไปตลอดโครงการใช่ค่ะจริงๆแล้วจะบอกว่าพี่อ้วนเคยพูดพี่กบทนายกบเคยพูดว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวพอเงินลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องดูยันวัสดุก่อสร้างบางทีซื้อมาเนี่ยมันไม่ตรงสเปคพอมันไม่ตรงสเปคเนี่ยบ้านอ่ะมันจะอยู่ไม่ได้นานมันจะอยู่ได้แค่แป๊บเดียวไปกันใหญ่ใช่ครับก็นะครับผมคิดว่าเมื่อกี้เราน่าจะได้เห็นภาพคร่าวๆว่าหลังจากถ้าเกิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่ารัฐบาลก็จะมีเงินมาอุดหนุนเท่าไหร่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่ความแข็งแรงของชุมชนด้วยนะครับในพ่อแม่พี่น้องครับอย่าลืมนะครับถ้ามีคำถามอะไรเนี่ยยกได้เลยตอนไหนก็ได้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนเอาเมื่อกี้ก่อนมีคำถามอะไรจะถามทนายกบอีกว่าครับครับจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่เรายังไม่ได้เริ่มตั้งแต่สหกรณ์และเราได้เห็นแต่ละที่เนี่ยเขาทำกันมาแล้วมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราหยิบข้อดีของเขามาแล้วก็เอาข้อเสียของเขาเนี่ยเป็นบทเรียนว่ามันจะต้อง
ควบคุมดูแลตรงไหนเพื่อที่จะรอบคอบในการทำบ้านมั่นคงเดี๋ยวให้ประจันถามหน่อยนี่ถามนิดนึงอ๋อให้ไปแอลไปแอลให้พี่แอลครับเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพเจ้าของสถานที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคุณคิดนะคะแล้วก็คุณทัศน์ดาวนะคะที่มาจัดกิจกรรมให้เราในวันนี้นะคะจะได้พี่น้องในชุมชนของเราก็จะได้รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปของเราเป็นยังไงถึงจะเป็นประธานก็จริงนะคะแต่ก็ยังให้ข้อมูลพวกท่านไม่จบคืออยากจะบอกพี่ๆทั้งหมดที่มาร่วมช่วยในชุมชนของเรานะคะตอนนี้แอ๋วได้จัดตั้งสหกรณ์คือเราสหกรณ์ของเราก็คือเป็นออมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแต่ในเฉพาะชุมชนตอนนี้เรามีเงินอยู่ 700,000 กว่าบาทโอ้โหขอเสียงตบมือหน่อยแล้วในบัญชีเราไม่มีการถอนฝากอย่างเดียวนะคะแต่เราอยากจะขอพี่น้องที่นั่งตรงนี้ทุกท่านบางคนก็ไม่ได้ทำกับเราบางคนก็ทำนะคะเราก็จะพูดให้ท่านพี่น้องฟังว่าเขาจะพูดเสียงเดียวกันว่าเดี๋ยวให้ท่านช่วยบอกเขาด้วยว่าถ้าไล่ลื้อเนี่ยคือคุณประธานไปได้ฉันก็ไปได้คำพูดของพี่น้องในชุมชนนี้ก็อยากให้พี่ๆช่วยแก้ต่างให้เขาด้วยให้ความกระจ่างเขาสักนิดนึงในชุมชนมีประชากรนะคะ1,000 ตอนนี้ที่อัปเดตล่าสุด 1,600 กว่าคนแล้วก็มี286ทะเบียนบ้านมี500ครอบครัวแต่ทำออมทรัพย์ร่วมกับเรา50คนค่ะนะคะแต่เรามีเงินอยู่ 700,000 กว่าบาทนะคะก็อยากจะให้พวกพี่ๆช่วยให้ความรู้กับพี่น้องในชุมชนของเราเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์กรรมการและคณะกรรมการที่ทำทั้งหมดไม่มีใครสามารถเบิกได้เบิกจ่าย3คนแต่ทุกคนเนี่ยคุณบุญจันทร์ช่วยเชิญมานิดนึงนะคะเราฝากกันในนาม3คนจริงในผมอ่านให้ฟังชื่อบัญชีออมทรัพย์บ้านมั่นคงชุมชนริมทางรถไฟมักกะสันมีนางสุมิตตาวุฒิวารีนางเกลืองแซ่เฮงและนางบุญจันทร์ลุงเหลืองครับค่ะนะคะก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจด้วยว่าถ้าไล่ลื้อเนี่ยชุมชนเราเนี่ยไม่ใช่ชุมชนเอกชนอย่างฝั่งโน้นเป็นชุมชนของเอกชนซึ่งมีป้าคือเฮียปอเป็นผู้จัดการให้ทั้งหมดท่านก็จะได้บ้านละแสนสองแสนล้านสองล้านเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้เราอยู่ทางนี้แต่บางคนน่ะได้ไหลเข้ามาหาเราก็อยากเชิญชวนท่านนะคะให้มาร่วมกับเราแต่บางคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วยายแอ๋วได้ทุกคนต้องได้แต่อยากจะบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ตรงนั้นนะคะให้ความรู้ใหม่ด้วยค่ะขอขอบคุณนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้ทนายกบตอบเลยว่ายังไงครับก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับหลายสหกรณ์ก็มีมาตรฐานแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความตั้งใจอย่างที่นี่นะครับก็ถ้ามีเงินเข้ามาถึง 700,000 บริหารจัดการแล้วก็มีการดูแลเงินเป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่เข้ามาร่วมเพราะว่าใหญ่น้อยก็เป็นช่องทางนึงถึงวันนึงเนี่ยเราเกิดจะต้องไปจริงๆเนี่ยเรายังมีช่องทางอื่นเช่นมีที่ดินใหม่แล้วมีการออมมีเงินสนับสนุนจากรัฐ 147,000 บาทแล้วก็มีเงินสินเชื่อที่ถ้าเราไปกู้แบงค์เนี่ยคงไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเราออมกันเองแล้วเราก็สามารถกู้เงินจากพอชหรือพอมอตรงนี้ก็จะเป็นเงินกู้ที่การเข้มงวดในการดูความสามารถในการชำระคืนมันจะไม่เหมือนกับธนาคารมันทำให้เราได้สินเชื่อถ้าลำพังเราไปขอกู้แบงค์ได้ไหมคิดว่าได้ไหมครับมันไม่ได้แน่นอนนะครับแต่นี่รัฐนะครับเอามาสนับสนุนแล้วนะครับแต่ขอให้เราเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับร่วมกันตัดสินใจร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับอย่างนี้นะครับแล้วมันจะมีการขอวงเงินเพิ่มได้อีกด้วยนะครับพอเราเข้าร่วมแล้วเนี่ยนะครับบางทีวงเงินกู้ไม่พอมันก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆจากเดิมแสนกว่าบาทเป็น 200,000 เป็น 300,000 วันนี้นะครับได้ถึง 306,000 ด้วย3คนที่ต้องไปซื้อที่ดินข้างนอกเพื่อจะทำโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ
มันก็เป็นทางออกที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้เราสามัคคีเพียงแต่ว่าที่มาพูดวันนี้ก็อยากให้เราร่วมกันกับกรรมการด้วยไม่ใช่ปล่อยให้คณะกรรมการว้าเหวทำงานอยู่คนเดียวบางคนผมเห็นเหนื่อยมากๆนะครับยิ่งกว่าผู้จัดการแบงก์อีกนะครับต้องเคลียร์มวลชนต้องดูเรื่องเอกสารต้องประสานกับหน่วยงานรัฐต้องประสานกับสหกรณ์อื่นไปทำความเข้าใจไปหาความรู้เพราะฉะนั้นอยากให้มาช่วยกันทุกคนกรรมการจะได้เบาแรงแล้วก็ช่วยกันพูดคุยทำความเข้าใจนะครับมาทำความเข้าใจอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าใจกันเองไปคุยต่อๆกันแบบผิดๆเราก็จะคิดว่าโครงการนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะครับไม่เข้าร่วมดีกว่าไม่เอาดีกว่าฉันนั่งรออย่างเดียวนะครับวันนี้เราต้องหาทางนะครับให้กับตัวเองช่องทางอื่นบ้างนะครับเพื่อเป็นทางออกเป็นทางเลือกของเราไม่ใช่ถึงวันต้องไปไม่รู้จะไปตรงไหนนะครับอันนี้ไว้เพื่อเตรียมความพร้อมเตรียมอะไรครับเตรียมโอเคได้ครับเชิญครับดิฉันนางบุญจันทร์รุ่งเรืองนะคะก็เป็นเพื่อนกับประธานแอลเนี่ยมานานแล้วแล้วกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยที่เราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ปี51เลยนะคะตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราได้ข่าวว่าชุมชนเราจะโดนไล่หรือเราก็ดิ้นรนกันที่ไหนมีประชุมไปกัน2คน3คนไปกันชวนใครไม่มีใครไปค่ะไปกัน2คนเนี่ยแล้วว่าอย่างงี้เพราะเราอยากได้มีที่อยู่ของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยอย่าพูดถึงเรื่องเงินแสนเลยค่ะเงินพันยังหายากเลยนะคะแต่ชวนพวกพี่น้องชาวชุมชนด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเห็นประโยชน์ค่ะเพราะว่าไฟยังไม่ได้หล่นก้นก็เลยไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องเตรียมตัวใช่ไหมคะก็เลยว่าพี่แอ๋วทั้งกลุ่มเหลือเราสองคนเราก็ต้องทำก็เลยว่าอย่างนี้คุยกันปีนั้นอ่ะได้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์นี่นะคะแล้วก็มีส่วนหนึ่งพอออมกับเราแล้วทำไมไม่ปล่อยกู้เราถามว่าคุณกู้เนี่ยกู้ได้นะคะแต่เดิมเฉพาะทุกเดือนน่ะคุณยังไม่อยากจะส่งเลยแต่ถ้าคุณกู้ไปคุณต้องส่ง2ทางมั้ยคะถูกมั้ยฮะทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินเก่าก็กลายเป็นว่ากลุ่มล้มไปนะคะเหลืออยู่ไม่กี่คนกลุ่มก็ล้มไปแล้วพอเมื่อข่าวเนี้ยจะมีการไล่ลื้ออีกแล้วก็ดังมาอีกประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเราก็มารวมกลุ่มกันอีกพี่แอ๋วเฮ้ยเที่ยวนี้ไม่ได้นะยังไงเราต้องสู้กันแล้วว่ะแล้วว่าอย่างเงี้ยเหลือพี่กับหนูก็พอไม่เป็นไรใครไม่ทําช่างมันก็เนี่ยค่ะเข้ากันมาทีแรกเข้าเยอะนะคะเข้ามาเยอะเลยก็เรื่องเดิมอีกทําไมไม่ปล่อยกู้เราถามว่าเรานี่อยู่เพื่ออยู่อาศัยนะคะไม่ให้มาปล่อยกู้ค่ะแล้วบางท่านไปฟังใครเราไม่รู้นะคะคือคุณได้ข้อมูลมาผิดยังไงเราไม่รู้ถอนเนี่ยฉันไม่มีปัญญาส่งแล้วฉันถอนเพราะฉันไม่เดือดร้อนตอนนี้ฉันไปอยู่ไหนก็ได้บางคนที่พูดเนี่ยคือมีเงินนะคะมีเงินใช่คุณมีบ้านอยู่ข้างนอกคุณไม่เดือดร้อนแต่คนในชุมนะคะที่ไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่คิดจะทำทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยทำแค่300เองนะคะเลยบอกว่าไม่ทำไม่เป็นไรพี่เราได้แค่ไหนแค่นั้นแต่ขอให้มีกลุ่มเราไว้ถึงอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะอย่าคิดว่าไม่ได้ประโยชน์ของตัวเองเพราะว่าท่านยังไม่ได้โดนไล่ลื้อแต่พอถึงเวลานั้นท่านโดนไล่ลื้อขึ้นมาเนี่ยท่านจะตามกลุ่มเขาไม่ทันนะคะยังไงมาช่วยกันออมค่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นแล้วว่ามีเงินอยู่ในธนาคารจริงๆเพราะว่าไม่ได้เอาคณะกรรมการกลุ่มเนี่ยไม่ได้เอาไปทำอะไรค่ะฝากทุกเดือนเข้าทุกเดือนแต่ออกทุกเดือนเหมือนกันค่ะก็เลยอยากขอร้องนะคะขอร้องพี่น้องทุกท่านให้เห็นความสำคัญตรงนี้หน่อยนะคะคุณเสริมนิดนึงนะครับคือจริงๆต้องแจ้งให้กับพวกเราทราบว่าเงินที่เราออมกันตรงนี้นะครับเราออมเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อที่จะไปของบประมาณของรัฐมาสนับสนุนเพิ่มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับออมเพื่อสร้างบ้านไม่ได้ออมเพื่อที่จะไปถอนมาใช้เพื่อที่จะดำรงชีพอยู่เพราะตรงนี้ต้องมีเข็มมุ่งนะครับว่าออมเพื่อที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นกรรมการเขาก็ไม่มีอำนาจที่จะมาปล่อยกู้ทั่วไปนะครับดังนั้นเพื่อเราออมได้ถึงระดับหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินสมทบมาจากรัฐอีกด้วยเราจะได้เงินกู้มาเพิ่มอีกด้วยถึงวันนั้นเนี่ยนะครับ
เราก็จะมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวรจริงๆนะครับฝากเรื่องกู้นิดนึงต้องเข้าใจคณะกรรมการด้วยว่าเขาปล่อยให้กู้อย่างนี้นะครับโครงการมันไปถึงจุดหมายปลายทางไม่ได้นะครับตรงนี้ออมเพื่อที่อยู่อาศัยเท่านั้นนะครับขอเสียงตบมือให้นางสุมิตาวุฒิวารีและนางบุญจันทร์รุ่งเรืองด้วยครับนะครับในช่วงนี้นะครับเมื่อกี้เรามีสสเข้ามาสมทบอีกท่านหนึ่งนะครับขอเสียงตบมือต้อนรับสสวินสุธีรชัยครับแล้วเดี๋ยวให้พี่วินพูดแนะนำตัวนิดนึงว่าก่อนมาทำสสทำอะไรมีความเชี่ยวชาญได้เลยแล้วก็ในช่วงนี้ได้ข่าวว่าพี่เกี่ยวกับโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ด้วยนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมวินสเทียชัยนะครับเป็นสสพรรคอนาคตใหม่นะฮะแบบบัญชีรายชื่อนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับเหล็กนะฮะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าเหล็กส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในการก่อสร้างล่าสุดเนี่ยผมก็เลยไปจับมือนะฮะกับมูลนิธิกระจกเงานะครับซึ่งมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยได้ไปช่วยพื้นที่น้ำท่วมภาคอีสานนะฮะแล้วก็มีบ้านบางส่วนเนี่ยที่ถูกทำลายลงไปนะครับเราก็เลยมีการทำการวิจัยร่วมกันเพื่อสร้างบ้านที่สามารถทนการน้ำท่วมแบบสม่ำเสมอได้นะฮะแล้วก็กำลังคุยกันถึงต่อยอดการสร้างบ้านที่มีราคาไม่แพงนะฮะที่สามารถสร้างได้เร็วและราคาไม่แพงก็อันนี้เป็นอยู่ในขั้นตอนการวิจัยนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะมารับฟังความคิดเห็นนะฮะของทางอันนี้เรียกว่าชุมชนแล้วโอเคราชเทวีนะฮะของเขตราชเทวีนะครับเพราะทางคุณคริสโปตานันเนี่ยกับผมก็รู้จักกันมานานนะครับแล้วเราก็มีการประสานความร่วมมือกันอยู่เสมอนะฮะผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสฮัลโหลก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะฮะการสร้างบ้านราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ทางคุณคริสเนี่ยก็บอกว่าตอนเนี้ยทางเขตราชเทวีเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องการถูกเวทคืนที่นะครับหรืออาจจะถูกเรียกว่าขอคืนพื้นที่นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยวันนี้จึงอยากมารับฟังนะฮะพี่ๆน้องๆ นะฮะลุงป้าน้าอาเพื่อที่ว่าเราจะได้หาผลทางนะฮะหาวิธีแก้ไขร่วมกันนะครับวันนี้ผมก็มาขอรับฟังในฐานะผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็ปัญหาที่เราพูดกันวันนี้เนี่ยตัวผมเองก็จะนำไปหารือกับประธานรัฐสภานะฮะในสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีผลกระทบค่อนข้างมากนะฮะเวลาเราพูดเนี่ยผู้แทนราษฎรเวลาพูดในสภาเนี่ยทางหน่วยงานราชการนะฮะก็จะต้องกระตือรือร้นนะครับเพื่อที่จะแก้ไขนะฮะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาอะไรเรามีสิ่งที่อยากให้ภาครัฐทำอะไรนะครับก็ขอให้เปิดกันเต็มที่นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่วินครับค่ะในลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญพี่สมภพพร้อมพอชื่นบุญนะครับเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้สักประมาณสัก10นาทีนะครับเอาเพราะว่าผมว่าตรงนี้เนี่ยคนที่รู้ดีเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยคือพี่สมภพนี่แหละนะครับก็ขอเรียนเชิญครับขอเสียงตบมือครับที่จริงก็ต้องขอขอบคุณกลุ่มพี่แอ๋วนะที่เริ่มแล้วก็อดทนอยู่กับพี่แอ๋วต้องมองเรื่องนี้เรื่องที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะผมทำโครงการบ้านมั่นคงครั้งแรกเป็นผู้จัดการคนแรกนะครับปี 47เนี่ยตอนนั้นเราเจอปัญหาว่ามันมีโครงการขอดังนิดนึงนะคะขอดังมันมีชุมชนที่ถูกไล่รื้อเยอะมากในประเทศไทยนี้แล้วเราก็พบว่าตอนนั้นไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่จะมาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่มีปัญหาถูกไล่รื้อมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องที่อยู่อาศัยอยู่หน่วยงานเดียวในประเทศไทยคือการเคหะแห่งชาติใช่ไหมตอนนั้นการเคหะแห่งชาติสังกัดกระทรวงไม่ใช่ยังไม่อยู่ก็อยู่กระทรวงมหาดไทย
อยู่กระทรวงมหาดไทยนะการแข่งชาติอยู่กระทรวงมหาดไทยหลังจากนั้นพอตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมถึงได้มาอยู่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมนะครับตอนนั้นหน่วยงานทั้งหลายเวลามีปัญหาไล่ลือที่ไหนทุกคนต้องเดินไปหาใครการเคหะแห่งชาติตอนหลังเนี่ยมาตั้งเขาเรียกว่าสถาตอนปี42เขาตั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองชาวบ้านพวกเราเรียกว่าพชมสมัยก่อนนะก็อยู่ภายใต้การเคหะอีกพอปี47เขารวมตัวกันมาตั้งเป็นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนที่พี่ไปเปิดบัญชีเนี่ยต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่าให้กลุ่มเนี้ยตั้งไปเปิดบัญชีได้ใช่ค่ะใช่ไหมถึงเปิดได้เขารับรองก่อนนะคะคือเขาต้องรับรองทางชุมชนของเราด้วยครั้งแรกอ่ะดิฉันก็ไปกับน่าจะกลุ่มเดียวกันใช่ทีนี้ตอนนั้นอ่ะเมื่อรู้สึกจะเป็นปี47ที่เรารวมตัวกันครั้งแรกเลยแล้วทีนี้มันมาเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นแอลยังทำงานราชการอยู่แล้วส่งตัวแทนก็ไม่มีใครที่จะดำเนินการได้ทีนี้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนคนเมื่อกี้นี่แหละว่าจะทำยังไงก็เลยไปถอนเงินตอนนั้นรู้สึกจะมีเงินอยู่ 400,000 แล้วเมื่อปี47นะคะเรามีเงินอยู่ 400,000 เราถอนถามทุกคนได้ว่าเราคืนเงินให้ทุกคนเอาสมุดมาให้เราแล้วก็คืนเงินไปให้หมดเลยปีนั้นล้มเลิกแล้วจนมาปี58เริ่มต้นใหม่ตอนนี้เราฝากเงินปี58ตอนนี้เราได้ 700,000 กว่าบาทครับแต่แอลก็น้อยใจอย่างนึงคือพี่น้องในชุมชนเนี่ยมีอยู่500กว่าครอบครัวครับแต่ตอนที่รับสมัครใหม่ชุด2เนี่ยนะคะมีอยู่100คน100กว่าเล่มแต่เอาไปเอามาเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณ 40-50 คนครับมันก็เลยแบบว่าแต่พี่เอาไม่ต้องน้อยใจผมจะบอกว่าสิ่งที่พี่เอาขอเสียงตบมือให้พี่เอาก่อนขอเสียงตบมือให้พี่อะไรนะบุญจันทร์ค่ะพี่บุญจันทร์ด้วยเวลาเราทำอะไรก็ตามเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยในชุมชนมันจะเป็นเรื่องปกติผมยกตัวอย่างนะผมไปตั้งสหกรณ์อยู่ตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็เป็นสหกรณ์ที่ชุมชนหนึ่งที่ขอนแก่นที่ถนนมะลิวันชื่อชุมชนหนองตะไก่เป็นชุมชนเช่าบ้านเป็นชุมชนเช่าบ้านนะเป็นที่เอกชนนะแล้วบ้านจะมี2ชนิดบ้านชนิดที่1คือบ้านหลังเดียวเป็นบ้านเหมือนเขาทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวอะครับแล้วอีกข้างหนึ่งจะเป็นบ้านที่เราเรียกว่าบ้านเดี่ยวชั้นเดียวจะเป็นบ้านเดี่ยวประมาณ20ตารางวาแล้วเป็นบ้านเดี่ยวเป็นล็อกปรากฏว่าบ้านฝั่งนี้เนี่ยให้เช่าวันละ20บาทเป็นบ้านเช่ารายวันนะครับพี่ที่จะพาไปดูด้วยตอนนี้บ้านยังมีพอให้เห็นถ้าไม่มีเงินวันไหน20บาทจ่ายเขาไม่มาขายกุญแจให้เข้าไปนอนในบ้านได้เพราะว่าเป็นบ้านเช่าหลายวันแล้วคนในชุมชนนี้ 80% เป็นคนเก็บขยะส่วนบ้านฝั่งที่เรียกว่าบ้านเดี่ยวนี่นะเช่าวันละ30บาทเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยทั่วประเทศเลยปรากฏว่าการเคหะเนี่ยตั้งเมื่อปี2516ยันมาถึงปี2546ที่ก่อนเราทำโครงการบ้านมั่นคงแก้ไขปัญหาชุมชนที่ถูกไล่ลื้อไปได้นิดเดียวเองตอนตั้งการแก้หามีชุมชนที่เรียกว่าชุมชนในอาจชุมชนสลัมอยู่120ชุมชนนะตอนปี2546เราสำรวจข้อมูลเราเจอชุมชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงแล้วถูกไล่ลื้อ 6,350 ชุมชนตอนเริ่มตั้งที่มาแก้ปัญหามี120ตอนปี46มี 6,310 ชุมชนนั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่าปัญหาของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมมันถึงมีจำนวนชุมชนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมถ้ามันแก้ปัญหาได้ปัญหามันเกิดใช่ไหมถ้าแก้ปัญหาได้หมายถึงว่าชุมชนต้องลดลงถูกไหมแต่ทำมีหน่วยงานแก้ไขปัญหาแต่ชุมชนสลัมแออัดชุมชนแออัดคนถูกไล่ลื้อมากขึ้นในปี46ถึง
6,350 ชุมชนใครรู้บ้างว่าในกรุงเทพมีชุมชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคงเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ชุมชนที่กรุงเทพมหานครตั้งทั้งหมด 2,000 กับ200ชุมชนในกรุงเทพมหานครนะเป็นชุมชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง 1,250 ชุมชนเท่ากับครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของชุมชนที่จดทะเบียนชุมชนแล้วได้จดทะเบียนไหมครับถ้าเป็นกรรมการชุมชนตามพ.ร.บ.ปี 2528เขาจะให้เงินอะไรอ่ะเงินสนับสนุนชุมชนเดือนละ 5,000 เวลากรรมการชุมชนไปประชุมเขาให้เท่าไหร่400ไปได้2คนอีกคน400คนเท่าไหร่400เท่ากันคนไปเกินก็มาแบ่งกันเอาเองหารกันเอาเองอันนี้ทีนี้ถามว่า 1,250 ชุมชนตอนนี้อยู่ที่ไหนบ้างที่แน่ๆอยู่ตรงชุมชนพี่แอ๋วเนี่ย 2,000 กว่าแล้วอยู่ริมคลองใช่ไหมมักกะสันทั้งหมด 8,000 นะคะที่เราเช็คมาครั้งสุดท้าย 8,000 เหรอ 8,000 ครอบครัวค่ะในกรุงเทพเนี่ยแต่5ชุมชนในกรุงเทพเนี่ยมี 1,250 ชุมชนมีคนอาศัยอยู่ทั้งหมด 6,500,000 คนพี่เชื่อไหมว่าเป็นคนที่อยู่ในสลัมทั้งหมดเนี่ย 1.2 ล้านคนทำอาชีพอะไรเป็นแม่บ้านฝาดในตึกขายของใช่ไหมขายอาหารราคาถูกให้กับคนบนออฟฟิศกวาดขยะใช่ไหมเป็นคนที่มีประโยชน์กับเมืองอย่างพวกเราเนี่ย 1,200,000 คนใน6ล้านคนแต่ว่าพวกเราไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงอย่างผมที่เรียนไปกันต้นว่าคลองเตยเฉพาะคลองเตย40ชุมชน1,140,000 คนคลองเปรมประชากร 10,000 กว่าครอบครัว 50,000 กว่าคนคลองบางบัวถ้าทางต้นนี่เขาเรียกที่ต่อร้อยแสนแสบนี่เขาเรียกลาดพร้าวพอต่อไปตรงกลางเขาเรียกบางบัวพอต่อไปข้างบนเขาเรียกคลองถนนคลองเนี้ยเขาเรียก3คลองที่พี่ทนายบอกเนี่ยเขาเรียกคลองเดียวเนี่ยเป็นคลองธรรมชาติแต่คลองเปรมประชากรอีก 12,000 ครอบครัวคลองเปรมประชากรเป็นคลองขุดนะมันคลองมันตรงมากเลยแต่คลองบางบัวมันจะอ้อมแม่มันโค้งอย่างนี้ใช่ไหมฮะรวมทั้งคนที่อยู่บนที่ดินรถไฟอยู่ริมคลองอยู่เลยทั้งหมดในกรุงเทพมหานครมี 1,200,000 คน 1,250 ชุมชนพอเรามีการแก้หาปี16แต่ปัญหาไม่ได้หมดไปเพราะว่าคนมันเข้าเมืองเยอะที่อยู่อาศัยไม่มีการเตรียมการพวกเราอ่ะใช่ไหมเข้ามาอยู่กันก็มีบ้านมีที่นิดนึงก็แปะใช่ไหมขอตอกเสาแปะอยู่กันให้ลูกได้เรียนหนังสือให้มีงานทำชีวิตจะดีขึ้นเหมือนกับสมัยสิริธนารักษ์เขาบอกว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขใช่ไหมแล้วก็เกษตรก็ไม่มีน้ำทำเกษตรเท่าไหร่ก็ล่มสลายถูกไหมเข้ามาอยู่ในเมืองก็มีรายได้เราคิดว่าเอาชีวิตรอดในเมืองถูกไหมพวกรุ่นพี่ๆรุ่นพ่อพวกพี่เนี่ยที่เข้ามาในเมืองเข้ามากรุงเทพเนี่ยหวังอย่างเดียวคืออะไรมีงานทำถูกไหมไม่ได้คิดว่าหวังว่ากูเข้ามาแบบรวยร่ำรวยอะไรเลยแต่ว่าหวังจะเข้ามามีงานทำทีนี้พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดก็พอป่าที่อยู่ไหนปัญหาสลัมปัญหาชุมชนแออัดปัญหาคนบุกรุกที่ดินจึงเยอะไปหมดถามว่าคนจนๆอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถ้ามีบ้านที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นมีงานทำเราอยากมาบุกรุกคนอื่นไหมไม่อยากถามจริงๆอยากไหมไม่อยากไม่มีใครอยากมีชีวิตอยู่อย่างนี้เราอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้จริงไหมแต่ว่าชนบทปู่ย่าตายายเราเข้ามาเป็นยังไงลำบากเราก็เข้ามาหวังว่าจะมีชีวิตพอให้ลูกได้เรียนพอมีบ้านอยู่พอมีอาชีพไม่ต้องเบียดเบียนคนอื่นถูกไหมแต่พอเข้ามามันเป็นอย่างนั้นไหมครับมันไม่เป็นแบบนั้นครับบางคนมาเป็นกุลีแบกของในท่าเรือแบกของในท่าทรงวาดแถวเยาวราชแบกของกันแล้วก็มีที่ซุกหัวนอนมีที่ตรงไหนที่มันว่างๆเราก็เอาเสามาปักเอากระสังกะสีมาล้อมถูกไหมหาไม้มาปะกันเอาป้ายโฆษณาเอาป้ายที่เขาหาเสียงเนี่ยมาทำหลังคาถูกไหมเพื่อให้มีชีวิตอยู่เท่านั้นถามว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าเมืองเนี่ยเมืองอย่างเนี้ยเมืองอย่างเช่นเมื่อก่อนขาดคนอย่างพวกเราได้ไหมขาดได้ไหมครับ
ส้วมเต็มใครดูดวะอยากรู้จังวะจริงไหมส้วมเต็มเนี่ยคนรวยๆเขาดูดไหมไม่ไอคนขับรถขยะ 2,000 กว่าคันของเต็มมาขอนเนี่ยอยู่ในสลัมทั้งนั้นจริงไหมคนกวาดขยะเนี่ยอยู่ในชุมชนทั้งนั้นจริงไหมแม่บ้านทำความสะอาดออฟฟิศจนแบบโต๊ะสวยสะอาดทั้งหลายเนี่ยอยู่ในชุมชนจริงไหมจริงไหนใครมีอาชีพเหล่านี้บ้างยกมือหน่อยเถอะโดนระวังแล้วอีกอาชีพหนึ่งคือเข็นรถอาหารเข็นผลไม้เข็นไปวางขายราคาถูกใช่ไหมใช่ขายของราคาถูกดูแลเมืองถามว่าเมืองขาดคนอย่างพวกพี่ได้ไหมไม่ได้ถ้าขาดก็ขยะเต็มเมืองทั้งเมืองอ่ะพี่ประธานโทษจริงไหมจริงเพราะไม่มีใครไปใครจะไปถือท่อไปดูคนมีไหมไม่มีไม่ได้เราก็มีพวกอย่างเรานี่แหละลูกหลานเราทีนี้พอปี46สำรวจข้อมูลปุ๊บก็ทำโครงการบ้านมั่นคงการประชุมบ้านมั่นคงครั้งแรกวันที่10ธันวาคมปี2546จัดตั้งโครงการบ้านมั่นคงโครงการบ้านมั่นคงตั้งขึ้น2หน่วยด้วยกันหน่วยที่1เรียกว่าบ้านเอื้ออาทรบ้านคนจนไม่บ้านมั่นคงบ้านสำหรับคนจนเนี่ยเขาตั้งพร้อมกัน2บ้านนะอันที่1คือบ้านเอื้ออาทรบ้านเอื้ออาทรเนี่ยเขาบอกว่าคุณไม่ต้องรวมตัวอะไรกันมากคุณมีสลิปเงินเดือนคุณมีบริษัทรับรองมีธนาคารรับรองคุณไปกู้เงินแต่รายได้คุณช่วงนั้นเขาบอกว่าประมาณไม่ต่ำกว่า 17,000 บาทถูกไหมถ้าใครมีเงิน 17,000 บาทได้บ้านเอื้ออาทรไปเลยไม่ต้องมารวมตัวกันประชุมไม่ตั้งต้องกลุ่มออมทรัพย์เลยทั้งนั้นเอาบัญชีไปยื่นเขียนรายละเอียดมีคนรับรองค้ำประกันไปเอาบ้านเอื้ออาทรอันนี้โอ้โหทำไปเยอะมากนะครับใช่ไหมทำไปทั่วประเทศหลายแสนหน่วยนะครับแต่ล้างก็เยอะครับล้างไปเยอะทีนี้อีกโครงการหนึ่งเราเรียกว่าโครงการบ้านมั่นคงโครงการบ้านมั่นคงเนี่ยเกิดพร้อมกันเลยมติครม.วันเดียวกันเลยกับบ้านเอื้ออาทรครับแต่บ้านมั่นคงบอกว่าทำกับคนจนที่เงินเดือนต่ำกว่า 15,000 บาทเป้าหมายก็คือต้องการแก้ไขปัญหาสำหรับคนผู้มีรายได้น้อยเท่านั้นใครอยากจนไม่ต้องมาคนยากจนมาทางนี้ถูกไหมใช่ไหมพี่คนยากจนมาทางนี้คนอยากจนไปทางอื่นก็เกิดโครงการบ้านมั่นคงทีนี้โครงการบ้านมั่นคงเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเชื่อว่าถ้าเนื่องจากปัญหามันใหญ่นะ 6,000 กว่า 6,350 ชุมชนคนเนี่ยเกือบ10ล้านคนในทั่วประเทศเฉพาะกรุงเทพเนี่ยล้าน2แต่ทั้งประเทศเนี่ยมัน6ล้าน5แสนคนก็เลยใช้วิธีจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็สร้างปาฏิยาเหมือนที่พี่เขาบอกอ่ะอยากจะให้ชุมชนเข้มแข็งนะพี่นะแต่ว่าพอทำเข้าจริงๆเนี่ยตอนนั้นผมเข้ามาเป็นผู้จัดการบ้านมันคงแรกคนแรกปี2546ผมเป็นผู้จัดการอยู่6ปีทำไป 80,000 หน่วยทั่วประเทศ 80,000 ครอบครัวทั่วประเทศนะครับพอทำไปพอทำไปปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นผมก็อาจจะคล้ายๆสสเพียวนี่แหละเบื่อก็รู้สึกระบบมันมีระบบเยอะมากไปก็ออกมาเป็นอาสาสมัครตอนนี้ก็ยังเป็นอาสาสมัครเวลามีชุมชนไหนถูกไล่รื้ออย่างเช่นยกตัวอย่างชุมชนที่ถูกไล่รื้อตอนนี้หมดไปแล้วนะครับที่หัวหินป้อมหาการนี่ก็เราหัวหินเรียบทางรถไฟหัวหินทั้งหมด 1,200 ครอบครัวถูกรื้อหมดเลยครับจากรถไฟรางคู่ไม่สามัคคีกันครับไม่สามัคคีกันพอบริษัทเอาเงินมาให้ 30,000 ประธานชุมชนถ้าเป็นประธานชุมชนให้ 40,000 ถ้าเป็นชาวบ้านให้ 20,000 ถ้าเป็นตะตุกเอาไป 10,000 แล้วก็ไปประกาศว่าประธานชุมชนรับเงินแล้วนะครับไอ้ชาวบ้านก็บอกเอามึงรับเงินแล้วกูก็ขอไปรับด้วยรับแตกกันหมดเลยพี่ตอนนี้ทางรถไฟหัวหินทั้งหมด 1,250 ครอบครัวตอนนี้รวมกลุ่มกันอยู่ทำกลุ่มออมทรัพย์อยู่60ครอบครัวครับไอ้60ครอบครัวนี้พูดตรงๆคือมันไม่มีทางไปว่ะไอ้พวกนั้นน่ะมันมีทางไปแล้วมันไปเช่าบ้านอยู่มันไปขอเข้ามันสารพัดแล้วตอนนี้มี60ครอบครัวกำลังรวมตัวทำกลุ่มออมทรัพย์กันครับตอนนี้หมดเวลาแล้วให้หยุดดีกว่านะ
ไว้ผมมีโอกาสจะพาไอ้แต่ป้อมมหาการชวนพี่เชียนที่ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่นะชุมชนจะไม่ใช่นิมิตชุมชนเจริญชัยพี่เขตพี่นี่แหละเขตพี่เล็กอ่ะพี่เล็กกิตติศักดิ์นะครับชุมชนเจริญชัยที่เป็นโครงการนั้นน้องที่ผมทำหรือว่าอาจจะชวนพวกเราไปคุยกับเขาดีไหมคือไอ้ความสำเร็จมันมีแน่เพราะว่าทำไป600ทำตอนผมทำเนี่ย800ตอนนี้มันเป็น 1,200 ไอ้ชุมชนที่เก่งๆดีๆปิดบัญชีได้ไม่โกงกันเยอะมากแต่มันก็มีชุมชนที่แบบใช้คำว่าผู้นำมันไม่ดีนะผู้นำไม่ดีแต่มันเป็นจำนวนน้อยไม่ใช่จำนวนเยอะหรอกมันจำนวนน้อยที่มันโกงเงินจริงไว้จะชวนพวกพี่ไปคุยกับพวกที่เขาทำจริงๆเอาไหมเอาพี่นั่งเงียบพี่ไม่ฟังผมเหรอฟังอ่ะจะพาไปเยี่ยมไปพูดคุยกับตัวจริงๆที่เขาทำกันไปไหมไปเอาใครไปยกมือเอาแล้วพวกไม่ยกอ่ะตามที่หลังน่ะตามที่หลังเอางี้ผมพูดแค่นี้ก่อนแต่ทำให้เห็นปัญหาว่าพวกพี่อ่ะมีปัญหาแล้วก็ไม่ใช่พวกพี่เท่านั้นที่มีปัญหาเรามีเพื่อนที่มีปัญหาอีกเยอะแล้วผมเท่าที่สถิติผมนะครับครับการไล่ลื้อในช่วง3ปีนี้เป็นการไล่ลื้อชาวบ้านที่เยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาในการทำงานของผม35ปีผมทำงานสลัมเนี่ยทำงานชุมชนอัดมา35ปีถึงวันนี้นะครับปีเนี้ย 2-3 ปีเนี้ยเป็น 2-3 ปีที่มีการไล่ลื้อที่มีการเอาชาวบ้านออกจากที่ดินตัวเองมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาใน35ปีที่ผมทำงานมาที่ผมยกตัวอย่างคลองเตยดินแดงริมคลอง2ริมคลองใช่ไหมของพี่นี่ 2-3 พันเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าพี่มีเพื่อนเยอะไม่ต้องไปกลัวใครไม่ต้องไปกลัวมันถ้าคนจนรวมกันเรามีพระพลังเรามีพระพลังเรามีพระพลังแล้วก็ต้องสามะไม่ใช่สามัคคีในที่ประชุมสามัคคีนอกชุมชนด้วยเสียงตบมือให้พี่แอ๋วเสียงตบมือให้พี่บุญทันนะครับเริ่มต้นใครที่ยังไม่ได้สมัครมาสมัครซะดีๆ เพราะฉะนั้นถ้าไม่สมัครพวกเองจะขาดโอกาสลำบากจะลำบากในอนาคตส่วนทางออกวิธีการแก้ไขปัญหาเรามาปรึกษาหารือกันดีไหมดีไหมเงียบขอเสียงตบมือให้พี่สมภพหน่อยครับโอ้โหผมไม่เคยมางานเสวนาอะไรที่มันแบบตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยรู้สึกฮึกเหิมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เราก็ได้ฟังมาเยอะแล้วเนอะตั้งแต่ข้อกฎหมายข้อควรระวังจากทนายกบที่พูดถึงเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์การจัดตั้งสหกรณ์การออมเงินตอนแรกรวมไปถึงพี่สมภพเล่าให้เราฟังเรื่องประสบการณ์ของพี่เขาใช่ที่ผ่านมากับบ้านมั่นคงนะครับก็ในจังหวะนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามันทั้งหมดเนี่ยมันยากเกินไปหรือเปล่าสำคัญวันนี้เอากลับบ้านไปคือสามัคคีใช่ค่ะรวมพลังแล้วก็ใส่ใจชุมชนชุมชนร่วมกันเนี่ยผมว่ามันไม่มีปัญหาแล้วเรื่องอะไรที่เป็นข้อกฎหมายเรื่องอะไรที่เป็นการติดต่อกับหน่วยงานราชการเนี่ยพวกผมเนี่ยคริสโปตนันและทีมเนี่ยครับและพร้อมพรรคอนาคตใหม่เนี่ยพร้อมจะเป็นสะพานรวมถึงนำข้อเหล่านี้ไปปรึกษาหารือในสภาให้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางเฮียเล้าฝากมาบอกว่าถ้าฟังแล้วมันลำบากมากเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันได้นี่จริงๆนี่ก็มีทนายเล้าอยู่หลังไม่ได้มีทนายเล้ามีพี่อ้วนนะครับแล้วก็มีพี่กบเนี่ยก็คือทีมนี้กฎหมายแข็งมากเลยเพราะงั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องคิดว่าฟังแล้วปุ๊บรายละเอียดอะไรที่มันยากเกินไปจะไม่เข้าใจไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาปรึกษาหารือกันเมื่อกี้มีทีมงานกระซิบมาว่าอยากให้นั่งข้างหน้าให้เต็มนิดนึงครับพ่อแม่พี่น้องครับขอขยับเข้ามาหน่อยได้ไหมได้สวยๆเชิญนั่งข้างหน้าก็ได้นะครับเชิญหน้าก็ได้อาจารย์ไม่ดูอย่างน้อยเนี่ยคือรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากว่าโอ้โหตอนแรกเราจัดที่ไว้ตอนแรกผมนึกว่าจะมาหลงเหลงครับมาเต็มห้องเลยผมจื้นตันมากเลยครับตอนแรก50ตอนนี้ทะลุไป100กว่าแล้วครับโอ้โหยอดร้อยกว่าคนดูไลฟ์ที่บ้านอีก12,000ขอนั่งให้เต็มนิดนึงนะคะข้างหน้าแล้วก็เ
ช่องเก้าอี้ตรงไหนที่ยังว่างอยู่อะค่ะอยากให้นั่งให้เต็มกันนิดนึงนะคะครับครับไม่เป็นไรครับก็บอกว่าบางตรงข้างหลังอะค่ะจะไม่ค่อยได้ยินบางทีไมค์มันจะไม่ค่อยมันหลวมนิดนึงเวลาไมค์มันดังก็ดังเหลือเกินใช่ใช่ครับก็เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวผมว่าดำเนินงานต่อดีกว่านะครับก็คือในลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีคุณสมบุญนะครับคุณสมบุญแดงอารามพี่เขาเป็นที่ปรึกษาของสหภาพรถไฟใช่ค่ะเรารู้กันอยู่ว่าตอนนี้ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของรถไฟทั้งหมดถูกต้องค่ะนะครับเราอยากจะตั้งคำถามถึงรถไฟในฐานะของอ้าวคุณพาดามาด้วยครับสสพาดาครับขอเสียงตบมืออ้าวไม่ใช่ อ้าวเฮ้ยนี่คุณเอาอะไรมาให้ผมอ๋อข้างหลังอ๋อมีรูปค่ะอ๋อมีรูปอ๋อรูปภาพไม่เราก็ตกใจนึกว่าจะมีคนมาร่วมนึกว่าคุณพาดามาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินของรถไฟว่ารถไฟยังมีที่ดินอีกอยู่ตรงไหนอยู่บ้างตรงไหนสามารถทำประโยชน์ได้บ้างแล้วตอนนี้สถานการณ์ของที่ดินในรถไฟเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของสภาพรถไฟเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับโครงการเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวกับรฟท.โดยตรงนะครับตั้งแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาเพราะงั้นขอเสียงตบมือให้พี่สมบูรณ์แดงอารามหน่อยครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์บอกว่าจะไม่เดี่ยวไมโครโฟนจะให้ผมถามไปเรื่อยๆอ่ะทั้งในคำถามนั้นก่อนคือผมก็ลูกหลานพี่น้องเราย่านนี้แหละผมวิ่งเล่นมาตั้งแต่เล็กๆเผอิญผมได้มาร่วมทำงานรถไฟและได้มาเป็นที่ปรึกษาของการรถไฟโดยท่านประธานสาวิตแก้วหวานเห็นความสำคัญเห็นความตั้งใจเราว่าเรามีจิตมุ่งมั่นอย่างไรกับคนรถไฟพี่น้องเราอยู่รถไฟมาอย่างน้อยๆก็ไม่ต่ำ2478ใช่ไหมครับและพี่น้องชุมชนเรารู้ไหมว่าที่การรถไฟหรือไม่ว่าจะหน่วยงานไหนประชุมทำไมผมนายสมบุญแดงอารามถึงเชิญประธานทุกๆท่านที่มีโอกาสได้เชิญไปคืออยากให้ไปรู้ว่าผลกระทบของพวกท่านมันกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างที่ท่านประธานเมื่อกี้ผมมาไม่ทันว่าไม่ทราบชื่ออะไรสามัคคีคือสิ่งดีที่สุดเพราะที่ตรงนี้เป็นที่ของรัชกาลที่5ท่านมีพระประสงค์ให้ไว้เพื่อกิจการรถไฟเท่านั้นแต่กลุ่มทุนบางกลุ่มไม่เอ่ยชื่อนะครับบางกลุ่มจะกลับเอามาเป็นผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเพียงไม่กี่คนยิ่งเศรษฐกิจทุกวันนี้เป็นยังไงครับหัวโตโคนรีบพร้อมที่จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้พี่น้องเราครับความสามัคคีคือสิ่งดีที่สุดวันหนึ่งวันใดไฟไหม้บ้านท่านจะทำอย่างไรนี่นะครับผมจึงเชิญท่านประธานหลายๆท่านไปทุกคนที่ไปนะครับผมขอแจ้งไว้ตรงนี้เลยทุนตัวเองครับถ้าไม่มีจิตอาสาไม่มีทางครับครับมีใครจะถามเรื่องที่ดินอย่างไรให้คำถามได้เลยครับตอนนี้เป็นช่วงถามนะครับคนรถไฟค่ะในนามเลขาของประธานโทมแสงมกตันนะคะก็อยากจะสอบถามว่าที่ดินของการรถไฟนะคะถ้าหากเราถูกเวนทืนถูกไล่ทื้อและเรายังไม่มีที่อยู่รองรับที่อยู่อาศัยเราไม่ไปเนี่ยเราจะผิดไหมคะเขาจะจับเราไหมเพราะพี่น้องบางหลายคนกังวลเหลือเกินว่ากลัวจะโดนกฎหมายตรงนี้เข้ามาบีบกลัวโดนจับแต่ตัวดิฉันเองบอกว่าฉันไม่ไปคนเดียวฉันสู้นะคะขอความกระจ่างนิดนึงอันนี้ผมไม่ใช่นักกฎหมายนะครับจะให้ตอบเลยทีเดียวก็ไม่ได้แต่ถ้าที่ดินเนี่ยเจ้าของเขาไล่เราผิดอยู่แล้วเขาเราผิดอยู่แล้วแต่ทำอย่างไรเราไม่ให้ผิดโดยเฉพาะริมบึงนะครับวันนั้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงเสด็จมาในปี28ขับรถมาด้วยพระองค์เองพูดไปขนลุกไปเข้าห้องยาม2ก็เข้าห้องยาม1เข้าไปดูที่ริมบึงนะครับมาทำโครงการบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวาและปี30พระองค์ท่านเสด็จมาพร้อมกับประเทศและยุคนั้นท่านมหาจำลองเป็นผู้ว่ากทมผมเผอิญเข้าใกล้อยู่ประมาณนี้กับผนังนั่นครับพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสว่าคนที่อาศัยอยู่ริมคลองเนี่ยอย่าไปไล่เขานะ
ให้เขาดูแลความสะอาดให้ปลูกผักตบชวาหรือผักบุ้งให้เขาดูแลความสะอาดอย่าไปไล่เขาคำคำเนี้ยยังก้องหูผมอยู่ท่านก็มีทางท่านโดนไล่มหาจำลองยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปคุยกันมีบันทึกไว้ไหมแต่ผมเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ทรงตัดต้องมีบันทึกแน่แล้วที่ตรงเนี้ยย่านเนี้ยมีครับมีการจ่ายค่าเช่าการรถไฟคือผู้มาเก็บและออกบินไว้ตั้งแต่ปี2478แล้วมาเลิกเอง2508เราก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่นี่ครับมีสิทธิ์ไหมครับแต่การจะลุกไล่ด้วยอำนาจบาดใหญ่ทุกวันนี้ทุกท่านเป็นคนไทยไหมเชื้อชาติไทยไหมที่ดินเป็นของคนไทยใช่ไหมแล้วทำไมคุณให้ต่างชาติมาอยู่ทำกินทุกวันนี้แถมเรียนฟรีนี่เรื่องจริงนะครับผมเป็นประธานผู้ปกครองโรงเรียนมักกะสันคุณครูบางคนยังบ่นเลยสงสารคนไทยแต่ต่างชาติมาเรียนฟรีรักษาพยาบาลฟรีมนุษย์เหมือนกันเราไม่ว่าตรงนั้นแต่ทำไมคุณให้คนไทยอย่างพวกเราเนี่ยต้องเดือดร้อนก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้นำพากลุ่มอาจารย์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ CP นะครับฟังให้ดีนะครับอาจารย์พระจอมเกล้าธนบุรีและพระจอมเกล้าลาดกระบังคือเราทำงานกันปกป้องที่ดินรถไฟมักกะสันนะครับเวลาเรามีพอไหมครับคือเราทำนโยบายไว้17จุดเราจะมีโรงพยาบาลเป็นของเราเองมีโรงงานมีบ้านพักชุมชนเราเนี่ยเราต้องให้มีตลาดมีที่อยู่ที่ทำกินอยู่แถวนี้ให้มั่นคงผมทำนโยบายให้สร้างแฟดอยู่ก็บอกเนื้อที่ตรงไหนเรามีเนื้อที่ให้ซึ่งเป็นบ้านพักรถไฟคือจากแถวลาบใช่ไหมครับห้องเดียวมันก็เปลืองที่ใช่ไหมเราก็สร้างขึ้นไปเนี่ยเป็นแฟลตขึ้นไปพวกท่านก็อยู่ได้สุขใกล้ที่ทำกินใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลผมเชื่อว่าพวกท่านต้องไปแน่ถ้าเขาทำให้ผมเสนอไปแล้วนะครับเรื่องนี้ผมได้เสนอไปแล้วแต่ไว้ใจไม่ได้ครับกลุ่มทุนคนลงทุนเราว่าเขาไม่ได้เพราะเราไปดึงเขาเข้ามาเองผมขายก๋วยเตี๋ยวทุกท่านก็คงเห็นผมต้องเอากำไรไหมเราต้องเอากำไรครับนี่เราจะทำยังไงคนที่บริหารประเทศน่ะจะให้เราอยู่ดีกินดีหรือไม่นั่นคือหน้าที่ของเขาถูกไหมครับไม่ใช่ปล่อยให้ท่านอดอยากที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีหนามซ้ำโครงการ EEC เข้ามาเนี่ยไม่เก็บภาษีชาวต่างชาติละเว้น15ปีคิดเอาสิแต่เราเสียภาษีกันทุกคนทุกวันพูดมากมันก็เยอะมีอะไรก็ถามได้นะครับถามสอบถามได้ครับสอบคำถามครับคำถามเพราะเวลาน้อยยกมือเลยครับถ้าเดี๋ยวผมถามพี่ให้เขาถามคร่าวๆครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอยากจะถามว่าตอนนี้จริงๆที่ดินรถไฟในเขตราชบุรีเนี่ยมันมีกี่ไร่กันแน่ก็ใช้ประโยชน์เพื่อการรถไฟเท่าไหร่แล้วที่เหลือมันอยู่ไหนที่ดินครับครับที่ดินเอาเรายังคือผมจะตอบชัดเจนเลยก็ไม่ได้แต่ตอบแบบคร่าวๆใช้ประมาณเอาที่ดินรถไฟมักกะสันบริเวณเขตมักกะสันนะครับราชเทวีนะราชเทวีเนี่ยมีอยู่ประมาณพันกว่าไร่พื้นที่ในโรงงานมักกะสันนี่497ไร่กำลังจะถูกเชือดไปเร็วๆเนี้ยคงได้ยินข่าวกันนะ150ไร่ไม่มั่นใจอย่าเพิ่งมั่นใจถึงขนาดนั้นถ้าเรายังไม่ลบเราไปบอกว่าแพ้แล้วเราจะไปอยู่เป็นคนทำไมต้องสู้กันก่อนนักลบต้องลบถึงจะบ่งบอกว่าแพ้หรือชนะอย่าลืมนะครับเขาลืมไปว่าพระประสงค์ในที่ดินตรงนี้มีไว้ให้เพื่อกิจการรถไฟเท่านั้นจำไว้ดีนะจำคำพูดผมไว้ดีมีไว้เพื่อกิจการรถไฟเท่านั้นแต่คุณจะไปสร้างฮับสร้างโรงงานสร้างโรงแรม
แต่ผมก็ไม่ได้คัดค้านนะครับคุณสร้างได้เพื่อความเจริญประเทศชาติเพื่อให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศสร้างได้แต่พวกท่านพวกเราแม้กระทั่งผมไปอยู่ไหนต้องไปด้วยกันครับปังกันอย่างสวยงามแล้วบ้านเมืองจะเจริญครับโอเคโอ้ยขอเสียงตบมือครับครับขอบคุณครับพี่สมภพผมชอบพี่สมภพพูดมากคือเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้อยากจะต่อต้านการพัฒนาค่ะใช่เดี๋ยวผมขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือเรื่องคำว่าบุกรุกเมื่อกี้ก็มันจะถามพี่เราอยู่เลยว่าตอนไหนเป็นบุกรุกตอนไหนไม่เป็นบุกรุกเพราะว่าจริงๆทางสกพีรพลเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเพราะว่าในเขตของพญาไทเนี่ยมีที่ดินที่อยู่เป็นของการทางพิเศษแล้วก็ท่านเชี่ยวชาญนะครับในการคุยกับหน่วยงานว่าแบบไหนบุกรุกแบบไหนไม่บุกรุกเล่าให้ฟังหน่อยครับคืออย่างนี้นะครับการบุกรุกคือการที่จะเข้าไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ์นะครับแล้วเราเข้าไปอยู่หรือเข้าไปทำอะไรบนที่ดินของคนอื่นโดยไม่มีสิทธิ์แต่กรณีนี้นะผมฟังว่าเริ่มต้นจากการเช่าที่รถไฟก่อนเช่นเดียวกับเริ่มต้นของเขตพญาไทนะครับมีการเช่าที่การทางนะครับเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ถูกต้องมีการเช่ามีสัญญาเช่าถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าบุกรุกนี้ไม่มีแน่แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่มาเก็บค่าเช่าเองเนี่ยแล้วสัญญาเช่ามันไม่เลิกนะครับเพราะว่าเรายังเช่าอยู่เขายังเราจะจ่ายคุณไม่จ่ายคือเจ้าหนี้ไม่ยอมรับชำระหนี้เพราะฉะนั้นสัญญาเช่าเดิมมันยังอยู่นะครับเราไม่ได้เป็นผู้บุกรุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสบายใจได้เลยว่าท่านไม่ใช่เป็นผู้บุกรุกนะครับท่านเป็นผู้ที่อยู่อาศัยโดยถูกต้องตามกฎหมายของเรานะครับครับผมอธิบายคร่าวๆนิดเดียวคือจริงๆการบุกรุกเนี่ยมันต้องมีการก้าวเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์คือถ้ามันมีประตูเนี่ยถ้าเรามันมีถ้าสมมติมีประตูนะพี่นะพี่พังประตูเข้าไปอย่างเงี้ยบุกรุกแต่ถ้าได้รับการเชื้อเชิญเข้าไปโดยการมีสิทธิ์อย่างเช่นมีสัญญาเช่ามาก่อนสมมุติว่าเราผมให้ประจันเช่าบ้านแล้วหมดสัญญาผมบอกว่าประจันครับประจันออกจากที่ดินเถอะเพราะว่าหมดสัญญาประจันบอกประจันไม่ออกแบบนี้บุกรุกไหมไม่บุกรุกเพราะว่าตอนที่ประจันเข้ามาผมให้ประจันเขาเช่าบ้านไงการก้าวข้ามเนี่ยมันมีสิทธิ์ก่อนการก้าวข้ามแต่ว่าถามว่าประจันมีสิทธิ์อยู่หรือไม่มีสิทธิ์อยู่เนี่ยประจันอาจจะไม่มีสิทธิ์อยู่เพราะว่ามันเป็นที่ดินของผมก็จะต้องฟ้องศาลเพื่อจะบังคับประจันให้ออกไปจากพื้นที่แต่ประจันไม่มีความผิดอาญาเข้าใจไหมก็คือต้องออกแต่ไม่มีความผิดอาญาไม่ใช่ว่าจะเอาตำรวจมาจับเราไปเข้าคุกได้ผมเอาตำรวจมาจับประจันเข้าคุกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสัญญาเช่ามันเป็นเรื่องของการเข้ามาโดยการมีสิทธิ์นะครับประมาณนี้รู้สึกอุ่นใจนะคะอุ่นใจขึ้นไหมอย่างน้อยเราก็มีคนที่รู้เรื่องกฎหมายในทีมถ้าสมมุติว่าวันนี้ใครยังงงอยู่แล้วก็แบบว่าอยากจะทราบคำถามอยากมีคำถามอะไรแล้วไม่กล้าถามข้างหลังสารถามส่วนตัวก็ได้นะคะครับก็ในลำดับถัดไปเนี่ยจริงๆผมอยากจะฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องมีคำถามก็ได้นะครับสัก15นาทีว่ามีอะไรในใจเนี่ยเล่าให้สสฟังวันนี้ต้องมีสส2คนนะครับปกติ2คนนี้เข้าหาตัวนี่ยากเหลือเกินนะครับไม่ใช่จริงๆแล้วอยากจะเจอก็เจอได้โทรมาก็มานะครับแต่ว่าเนี่ยปกติภารกิจท่านมากท่านมีทั้งประชุมสภาประชุมกรรมาธิการเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับประชุมหน่วยงานราชการวันนี้เนี่ยท่านมาถึงพื้นที่ของเรามีเรื่องอะไรเช้าอยากจะพูดอยากจะร้องไห้ก็ได้กล้องเตรียมพร้อมเลยก็อยากจะพูดอะไรพูดออกมานะครับก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับในการที่เราจะได้มาเล่าให้กับผู้แทนราษฎรของเราฟังนะครับเอ้าเชิญครับคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างมีเมื่อกี้พี่ดมยกมือนี่พี่ท่านที่นั่งอยู่พี่ดมมีอะไรอยากจะพูดค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะทุกเรื่องจะถามก็ได้จะพูดความรู้สึกก็ได้
คืออย่างนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะได้รับการช่วยเหลือจากพช.เนี่ยคุณก็จะต้องทำว่าสมาชิกมีจำนวนเท่าไหร่กฎหมายกำหนดระเบียบเขากำหนดอยู่ที่ว่าขั้นต่ำต้องออมกันไม่น้อยกว่า6 เดือนนะครับ